ท่านผู้ชมครับคุณจักรพเพ่นแขนะครับอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็อดีตโฆษกรัฐบาลได้โพสต์ข้อความนะครับอยากจะดีเบตนะดีใจที่การเมืองไทยมีคนดีเบตครบสองข้างสีทีผมยินดีจะเข้าร่วมในจังหวะดีๆเสมอครับหวังช่วยผลักสาระในการเมืองเรา ให้กระเถิบสูงขึ้นกว่าอารมณ์ให้มากที่สุดส่วนผู้เล่นหลักที่ผมหวังว่าจะให้เกียรติมาดีเบตกันสักครั้งก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและคุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะส่วนท่านอื่นๆก็ยินดีครับเพียงแต่ดูให้ได้จังหวะและมีหัวข้อดีๆหน่อยผมคิดว่าอาหารสมองคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนของเราควรจะได้รับมากกว่าการกลด่ากันไปวันๆนะครับนี่ฮะ ก็อยากจะดีเบตกับธนาธรหรือปียบุตรมาสร้างอาหารสมองกันอนืนี่ฮะก็ใครจะจัดยังไงมาเลยนะฮะคุณจักรพบพร้อมนี่อันนี้นเป็นข่าวเมื่อหลังจากที่เมือ่อสักสองสาวันกน่อนมีข่าวว่าคุณจักรพบเปนะฮะเพนแขไปให้สัมภาษณ์สำนักข่าวออนไลน์แห่งหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อโทษกรรมควรจะรวมคดี112เข้าไปด้วยหรือไม่อืมอืมคือพักฝ่ายส้มเนี่ยอยากให้รวมอยากรวมอยากให้รวมอยากจะให้คนที่ติดคดี112ซึ่งมีอยู่มากมายเป็นร้อยร้อยคนนี่นะฮะถูกเนื้อโทษกรรมแต่คุณจักรพบบอกผมไม่เห็นด้วยอผมไม่เห็นว่า112เนี่ยควรจะรวมอยู่ในเนื้อโทษกรรมนะฮอผม ไม่อยากจะให้รวมอยู่โดยอัตโนมัติแต่ผมต้องให้ล้อเลื่อนผ่านไปก่อนในความรู้สึกส่วนตัวที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองปลอดภัยแล้วมาพูดแล้วถ้ามันไม่ปลอดภัยผมจะมานั่งอยู่ได้อย่างไรการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นในมาตราใดก็ตามรวมถึงมาตราหนึ่งสองและโดยเฉพาะมาตราหนึ่งนนั้นเราควรที่จะกระทำแต่เราต้องกระทำโดยที่ไม่ทำให้ใครเกิดความหวาดกลัวเพราะความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นว่า เขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าคุณได้ฉันเสียหมดถ้าฉันได้คุณเสียหมดเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับการเมืองเพราะการเมืองต้องหาจุดร่วมกันเขาบ้างเราบ้างแต่ถ้าความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางทุกอย่างหมดฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องของระยะในการทําเป็นเรื่องการคอยเวลาทั้งหมดไม่ได้พูดว่าจะไม่รวมตลอดไปแต่เราต้องรอจนบรรยากาศเปลี่ยน ความรู้สึกเปลี่ยนบางอย่างแล้วก็นําไปสู่จุดนั้นอธิบายง่ายๆก็คือว่าคือตอนนี้ถ้าเกิดจะรวมเรื่องของคดีหนึ่งสองเข้าไปในนิรโทษกรรมนั้นจะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับจะมีคนไม่เห็นด้วยเยอะนะครับจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเสียหมดมันจะเกิดความหวาดกลัวมันจะเกิดความรู้สึกเยอะนะค,คุณจักรพเนี่ยอยากจะให้ออรอ จนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนนะฮะแล้วค่อยนําไปสู่จุดนั้นณนะตอนเนี้ยไม่เห็นด้วยนะฮะนำไปสู่จุดที่ถ้าเกิดจะรวมคดีหนึ่งสองแล้วไม่มีคนรู้สึกต้านเป็นไปได้ไหมล่ะเออที่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองพอรอดแล้วนะฮะก็พูดได้คุณคุณจักรพง์บอกว่าเออที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองปลอดภัยแล้วมาพูด แล้วถ้ามันไม่ปลอดภัยผมจะมานั่งอยู่ได้ยังไงคือคุณจะขอบบอกกำลังจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยโดนคดีหนึ่งสองแต่ก็สามารถที่จะต่อสู้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเรื่องของการเนรโทศกรรม,มต่อสู้ในตัวของผมเองอถ้าผมโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองผมก็จะต่อสู้ว่า,าผมจะให้หลุดได้ยังไงอเอาข้อเท็จจริงมาสู้กันจะแมไม,ไม่ใช่ว่าอาศัยเรื่องของเนรโทศกรรม อ๋อไม่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วเออทำไมไม่โดนน่ะ <c oughs> พอได้รับการอาภัยโทษไงได้รับการให้อภัยคุณจะกระบวนไม่ต้องอย่างนั้นใครโดนคดีก็สู้ไปเออสู้ไปไม่ต้องอาศัยการเนรโ,โทษกรรมสู้ให้หลุดนะฮะแล้วถ้าเกิดไม่หลุดก็สมควรเอออันนี้ถ้าดีเบตจ,จริงน่าดูใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็าพอจะรู้ว่าเออถ้าฝ่ายเหลืองนะ กับการแก้หนึ่งึงสองเนี่ยฝ่ายเหลืองไม่เอาอยู่แล้วใช่ในเรื่องโุศกรรมไม่เอาอยู่แล้วใช่ไม่เอากับฝ่ายส้มด้วยแต่โทษะแต่ยังคุณจักรพเนี่ยฝ่ายแดงใช่อันนี้ไม่ใช่เหลืองแน่นอนในมุมของแดงเนี่ยที่เห็นว่านี่โทศกรรมแต่ไม่ควรรวมหนึ่งถึงสองแล้วไปดีเบตกับส้มเนี่ยมันน่าดูเใช่ไหมใช่แล้วขึ้นมาเป็นคุณจักรพกับคุณปิยบุตรโอ้โหสุดยอดมันสูสีใช่ปิยบุตรกล้าเปล่า ธนาธรกาบนะผมว่าคุณจักรภพเนี่ยไม่ใช่เหมือนอย่างอาจารย์อนน์หรืออย่างคุณสุพนัทเนี่ยใช่ไหมคุณเหลือคุณสุพนัทพิญญาซึ่งทั้งสองสามท่านคือซีกเนี่ยซีกซีกเหลืองหรือว่าซีกเอาสถาบันซีกสลิมอเขาท้าคุณเปียบุตรมานาเลยนะใช่ใช่ไหมเขาท้ามามากนะแต่ก็ไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นในเวทีไหนก็ตามแต่แต่เป็นคุณจักรภพซึ่งคุณจักรภพเนี่ยก็เป็นตัวละครใหม่นะ แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ,อะไรอะแดงแบบก้าวร้าวอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่แดงแบบมีเรื่องของประดิษฐ์วัฒกรรมนะแกเป็นคนมีเหตุผละนะนะแกเป็นคนมีเหตุผลแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะนะคือผ่านทั้งคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะคือตัวเองเนี่ยถ้าเกิดอ,อ,อาศัยตอนเนี้ยเออ,เ,อเห็นด้วยเรื่องของเนรธธุตศกรรมและโทษนะ ฝ่ายแดงหรือว่าเพื่อไทยเนี่ย mm hmm. ก็มีหลายคนก็จะเอาด้วยอื mm hmm. เพื่อที่จะยืน่น mm hmm. หมูยื่นแมวให้กับพักส้มไงอ mm hmm. เอามาเลยผมยกมือให้คุณเรื่องของรวมคดีหนึ่งหนึ่งสองด้วยแต่คุณต้องยกมือให้ผมนะแก้รัฐธรรมนูญผมจะเอาตรงนี้นะเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะเออเรื่องจริยธรรมคุณต้องและทั้งสองพักตอนเนี้ดูเหมือนจะสมประโยชน์กันออ mm hmm. แต่คุณจะกระพบไม่เอาไม่เอาใช่ไหม mm hmm. ไม่เอาเออเอาเหตุผลของตัวเองเป็นหลักก็มาสู hmm. ้กันเนี่ย กล้าหรือเปล่าคุณธนาธรเนี่ยกับคุณเปียบุตรกล้าหรือเปล่าเออคือตอนนี้ผมผมคิดว่าควรจะมาดีเบตนะใช่คือตอนนี้คุณพูดนะอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะคุณปียบุตรหรือธนาธรพูดตอนนี้นะพวกคุณเนี่ยในพักส้มเนี่ยจะฟังคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้อทุกวันนี้คนข้างเดียวกันฟังคุณน้อยลงนะและเสียงคุณน่ะนับวันก็จะค่อยลงค่อยลงค่อยลงนะตอนนี้มันจะถึงจุดที่ที่สุดแล้วคุณก็จะเป็นหัวหลักหัวตอ ไม่มีใครฟังคุณแล้วใช่ไหมฮะเขาจะลืมลืมคุณไปแล้วเออมาดีเบตเลยคุณปิยะบุตรเนี่ยก็เป็นคนที่พูดจามีเหตุผลนะเป็นคนที่พูดจามีเหตุผลแล้วก็ข้อดีของคุณปิยะบุตรอย่างหนึ่งคืออะไรไหมเขาไม่เคยฟ้องหมิ่นประมาทใครนะอืมอืมซึ่งตัวเขาเนี่ยโดนด่าเยอะนะไม่เคยฟ้องหมิน่นไม่เคยฟ้องหมินเลยใช่เขาไม่เคยฟ้องไม่เหมือนธนาธรธนาธรอ,อย่างฟ้องนะ <laughs> แต่ปียบุตรเนี่ยเขาไม่เคยฟ้องเลยนะไม่ฟ้องเออเมื่อไม่ฟ้องก็ดีแล้วถ้ามีเวทีสู้กันดีเบตกันด้วยเหตุผลเนี่ยอาจารย์ปียบุตรก็น่าจะมาร่วมด้วยผมว่าจะเป็นจะเป็นนัดที่น่าดูมากนะเอออย่างที่คุณธีระบอกอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสลิมไงไม่ได้เป็นเสื้อเหลืองไงใช่เขาเป็นฝ่ายเนี้ยใช่ไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ